อบรางวัลให้นางเป็นคนสุดท้ายเลยเขาก็ได้100 Most Idol ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอะก็พิชยาช่วงนี้นะคะหัวใจสีชมพูแบบชมพูชมพูเลยอะใช่แล้วค่ะกระสอบผลบอลนะคะน้องเคซี่เคที่เคที่นะคะที่เกิดอาการเคซี่กันใช่เคซี่จริงๆนะคะเพราะว่าเหมือนพาเข้าบงเข้าบ้านนะคะแล้วมีกันไปทงไปเที่ยวกันแล้วก็เหมือนกับบอกแม่เหมือนแม่ปลื้มนะใช่ที่บ้านไฟเขียวเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขาก็เจอกันแล้วทั้งคู่คือคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยบอกเหมือนจะสอบผ่านฝ่าด่านคุณแม่ของน้องก๊อฟได้ด้วยเพราะคุณแม่นี่คุณแม่นี่จะเป็นอะไรที่เป็นบอกว่าคือถ้าไม่ชอบหรือว่าแบบก็คือจะไม่ชอบคุณแม่ชอบเด็กมีสัมมาคารวะป่ะคือจะทรงแล้วอ่ะนะคะนิสัยผู้ใหญ่โดยทั่วไปใช่ค่ะตอนนี้มีอีกบทบาทใหม่นะคะให้ก๊อฟเนี่ยได้พิสูจน์ฝีมือใช่แล้วค่ะกับบทบาทคอมเมนเตเตอร์นั่นเองค่ะสำหรับเวที KPN นะโหนะคะให้ดูอาการนิดนึงจากเดิมที่ตัวเองเป็นศิลปินอยู่แล้วแล้วก็ไปคอมเมนต์น้องๆที่กำลังจะก้าวมาสู่การเป็นศิลปินใช่ในฐานะรุ่นพี่เนี่ยจะมีการคอมเมนต์ยังไงบ้างเป็นก้าวใหญ่มากเลยนะจริงๆแล้วอะแต่เขาเองก็ยังไม่ได้อายุมากเท่าไหร่ยังแบบยังเด็กอยู่เลยแต่เหมือนเอาจริงนะเหมือนก๊อฟเหมือนเขาด้วยทำงานตั้งแต่เด็กเขาเข้าสังกัดจีจูเนียร์เราก็เห็นเขาเนี่ยซ้อมร้องซ้อมเต้นแต่เด็กๆเลยนะก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันอายุจะน้อยไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่ว่าเขาอยู่ที่ความสามารถแล้วก็กลืนของเขาไงเดี๋ยวต้องดูกันตอนที่เขาประกวด KPN เขาจะเวลาคอมเมนต์หรือเวลาเขาสอนน้องมันจะเป็นยังไงใช่ต้องฟังตอนนี้แหละจริงค่ะก็ดีใจมากครับที่พี่ผู้ใหญ่ใน KPN ก็ให้โอกาสก๊อฟครับก็คราวนี้เป็นครั้งแรกที่ร่วมงาน KPN ด้วยแล้วก็ได้เป็นคอมเมนเตอร์ที่คาดว่าปีนี้สนุกแน่นอนครับรับประกันครับเตรียมอะไรยังไงมาให้ฝึกสอนกับลูกศิษย์น้องๆก็จริงๆแล้วก๊อฟก็ใช้ประสบการณ์ที่ก๊อฟมีมาทั้งหมดเกือบ10ปีครับในวงการเพลงนะครับแล้วก็ทั้งร้องทั้งเต้นเองเนี่ยแล้วก็มีส่วนร่วมเบื้องหลังด้วยทำเพลงโปรดิวซ์ด้วยอะไรเงี้ยก็คงเอาตรงนี้ที่เราเป็นประสบการณ์ของเราเนี่ยมาแล้วก็มาคอมเมนต์ด้วยแต่ว่าที่สนุกของปีนี้คือว่าพี่เขาบอกว่าปีนี้คือบีฟตรงๆแบบบอกตรงๆพูดตรงๆได้เลยคือปกติเวลาก็ไปคอมเมนต์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะรู้สึกเฮ้ยกลัวเดี๋ยวน้องเขาจะเสียใจจะอะไรอย่างงี้แต่ว่าซึ่งความจริงแล้วก๊อฟเองก็อยากบอกตรงๆเหมือนกันแต่ว่าพอมาคราวนี้มา KPN เนี่ยคือเขาบอกพูดตรงได้เลยทุกอย่างได้เลยเพราะก๊อฟก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยเพราะจริงๆแล้วชีวิตเรามันต้องอยู่กับโลกของความเป็นจริงว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราต้องบอกเขาให้เห็นเพราะว่าถ้าเขาไม่รู้เนี่ยแล้วเวลาตอนที่มาทำจริงๆเนี่ยเวลาที่ออกเป็นศิลปินจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ครับเตรียมตัวหรือทำการบ้านยังไงก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากมายครับก็คืออย่างที่ก็บอกว่าใช้ประสบการณ์ของตัวเองครับมากกว่าแสดงว่าไม่เป็นกังวลหรอกไม่เป็นกังวลก็ได้ก็คือมันไม่ต้องมานั่งกักว่าน้องก็โอเคนะครับก็อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ดีผมก็บอกว่าไม่ดีผมไม่ชอบเพราะว่าสมมุติถ้าก๊อฟไม่ชอบก๊อฟไม่ได้เปรียบตัวเองว่าก๊อฟเป็นใครที่มันไม่ชอบแต่ก๊อฟอาจจะเปรียบตัวเองเหมือนว่าเฮ้ยเราเป็นคนดูทางบ้านนะนั่งดูอยู่ว่าคุณแสดงยังไงคุณร้องไงถ้ามันไม่ดีร้องไม่ดีหรือเต้นไม่ดีเพอร์ฟอร์มออกมาไม่ดีมันก็เราก็ต้องบอกเขาว่าเอ้ยมันยังไม่ใช่เพราะว่าถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต่ว่าถ้ามันใช่เราก็บอกเฮ้ยดีวันนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกตรงๆเลยขาวกับดำคือไม่มีเทาเลยครับจากกรรมการเนี่ยจะมีเกี่ยวกับอะไรเซอร์ไพรส์น้องๆเลยเพราะว่าเคเพนเขาจะมีเซอร์ไพรส์ทุกปีในแต่ละวีคอย่างเขาบอกว่าก็มาเป็นคอมเมนเตอร์ปีนี้ก็จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ที่มันดูเกินกว่าการคอมเมนต์แรงๆนอกจากคอมเมนต์แรงๆเขาก็คอมเมนต์ตรงๆดีกว่านะครับก็ถ้าเซอร์ไพรส์ครับก็ยังไม่แน่ใจแล้วแต่ทางเคเพนจะจัดว่าวีคไหนจะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับต้องติดตามข่าวสารทางเคเพนอีกทีปีนี้จะแยกชัดเจนว่าคนที่มาสมัครเนี่ยจะสมัครสีแดงสีน้ำเงินสีแดงก็สมัครฝั่งเสียงเลยสีน้ำเงินฝั่งหน้าตาเลยคือปีนี้เราจะพูดชัดเจนว่าเป็นหน้าตากับเสียงนี่ครับแต่คือถ้าเขาอยู่ฝั่งหน้าตาดิครับแต่ว่าถ้าคนที่เสียงดีจะสมัครฝั่งหน้าตาก็ได้เราไม่นั่นเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่แน่ใจเพราะว่าทีมสีน้ำเงินก็ครองถ้วยมา3ปีครับตลอดเลยครับก็มีสีน้ำเงินครับบัฟนิดนึงก๊อฟครับต้องรู้สึกไงบ้างที่แบบบางคนมองว่าไอ้ KPN เอาก๊อฟมาเพื่อแบบเรตติ้งดีขึ้นเพราะว่าช่วงหลังระยะเวทีเรียลลิตี้ค่อนข้างจะแบบก็จริงๆทุกอย่างการทำทุกอย่างของเรียลลิตี้หรือการทำทุกอย่างของโปรโมทมันคือเรตติ้งที่คนต้องดูอยู่แล้วแล้วก็ทุกอย่างเองไม่ว่าจะเป็นก๊อฟจะเป็นใครก็ตามจะเป็นทุกคนที่อยู่มันก็คือมาเพื่อมีเรตติ้งเพื่อมีทุกอย่างอยู่แล้วแต่ก๊อฟเองก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับ
เขาก็รู้สึกว่ามาแล้วสนุกมากกว่าเพราะว่าก็เฮ้ยได้คอมเมนต์ตรงๆขาวดำคือเราไม่เคยได้คอมเมนต์แบบนี้มาก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็กลัวน้องๆเสียใจแต่ครั้งนี้ผมไม่กลัวน้องเสียใจผมพูดตามความจริงว่าอะไรดีอะไรไม่ดีครับแซ่บแน่นอนปีนี้ครับแซ่บแน่นอนปีนี้แซ่บแน่นอนปีนี้มีดีเจเจมแหม่มด้วยครับฮะดีครับหัวใจผมดีครับแฮปปี้ครับก็ปกติครับดีครับไปไหนมาไหนเหมือนเดิมครับใช่ไปญี่ปุ่นกับที่บ้านก็ไปกับพ่อกับแม่แล้วก็น้องสาวชายพอดีไม้ไปถ่ายหนังด้วยที่ญี่ปุ่นก็เลยบินไปเที่ยวอะไรครับเปล่าเพราะว่าเคที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียนทำแพทเทิร์นเพื่อจะส่งอาจารย์โปรเจกต์ใหญ่ครับก็เลยไม่สามารถใช่หลายคนก็แบบเหมือนจะเนี่ยครอบครัวแล้วทำไมไม่ได้ไปด้วยกันอ๋อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับ คือว่าน้องเขาต้องทำแพทเทิร์นเพื่อส่งวันที่9เนี่ยครับแล้วมันกลัวไม่ทันก็เลยไม่ได้ไปใช่แล้วทำเขาต้องทำวีซ่าด้วยครับก็เลยไม่ทันเพราะว่าพอดีก๊อฟตัดสินใจว่าจะไปแบบวันเดียวเลยก็มีวีซ่าที่แบบ3ปีไปได้อยู่แล้วก็บินเลยอีกวันนึงใช่เคยพาเขาไปพบพ่อแม่แล้วครับพาพบแล้วครับแม่ว่ายังไงบ้างก็โอเคครับดีครับก็เขียวครับก็ดีครับก็เพราะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันช่วยหนุนซึ่งกันและกันเพราะว่าเขาก็แบบผลักดันก็แบบเฮ้ยยูทำแฟชั่นสิหรือยูทำอะไรอย่างงี้สิอะไรเงี้ยแม่ชอบก็แม่ก็แม่ก็กับรักใครเขาก็รักอะครับแต่รู้สึกว่าพอดีแม่จะปลื้มมากกว่าอะไรเงี้ยก็เขาคงเป็นฝรั่งที่มีความเป็นแบบความคิดเป็นเอเชียหน่อยๆครับอะไรเงี้ยเหมือนมันไม่ได้ฝรั่งจ๋าแบบไม่คอมโพรไมซ์เลยไม่อะไรแบบอะไรอย่างนี้เลยครับพอฟังเราเขาอะไรเงี้ยครับเหมือนเข้ามาที่บ้านเราได้เยอะก็เข้าได้ครับก็คือก็คุณพ่อคุณแม่ก็เข้าได้แล้วก็ล่าสุดเขาก็ไปโรงงานคุณพ่ออะไรเงี้ยก็เขาต้องตัดชุดเขาก็ไปขอหนังขออะไรเงี้ยมาทำเสื้อผ้าให้ก๊อฟใส่ที่จะเดินแบบวันที่9ของเขาครับแคทวอล์กของเขาเห็นเวลาแบบเขาไปคุยกับทางครอบครัวเราอย่างเงี้ยเรื่องวัฒนธรรมต่างภาษาอย่างเงี้ยแบบมีส่วนไหมครับผมไม่มีครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่คุยภาษาอังกฤษได้ครับก็คุยภาษาอังกฤษกันครับแล้วเขาก็พยายามฝึกฝนภาษาไทยบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับเรียกว่าเป็นลูกสาวคนใหม่ของบ้านลูกสาวคนใหม่ของบ้านก็ดีครับโอเคก็สบายใจเพราะว่าจริงๆแล้วก็26แล้วก็คือจริงๆถ้ามันก็แต่งงานได้ถ้า26อะไรอย่างงี้ก็จริงๆก็คือคบไปเรื่อยๆก่อนอย่างเงี้ยคือที่บ้านเขาครับบ้านเขาอยู่นู่นครับยังไม่ได้ไปครับใช่ยังไม่เจอก็คงเดี๋ยวมีแพลนถ้ามีแพลนก็ไปครับมีได้พูดคุยกันบ้างต่อสายคุยกันบ้างอ๋อคุยสกายแม่เขาอะไรเงี้ยครับแม่เขาว่ายังไงบ้างแม่เขาโอเคเขาเลยฮะแต่เขาแม่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ครับก็เลยแบบมีชวนให้ไปที่นู่นไหมคะที่นู่นนะครับก็เขาก็ชวนอยู่ครับก็ยังคิดอยู่ว่าไปเมื่อไหร่เพราะว่ามันไกลเหมือนกันนะฮะก็ทำไมคนนี้เราถึงแบบเปิดตัวพิเศษเพราะว่าหลายๆครั้งเรามีข่าวเราก็ไม่ค่อยแบบพูดถึงเรื่องความรักเท่าไหร่อย่างที่เราแบบก็จริงจังอะครับก็เลยบอกเขาพูดไม่ได้ปิดนะกี่เดือนครับ4กับ5เดือนครับ5เดือนครับยังไม่หมดโปรยังไม่หมดโปรไม่ได้มีเป็นอันใหญ่ๆแต่ว่ามีอันเล็กๆแต่มีทุกวันฮะครับโรแมนติกอ่ะก็เรียกว่าให้ความสำคัญกับวันแบบวันวาเลนไทน์วันอะไรต่างๆเงี้ยเพราะว่าฝรั่งเขาก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบวันที่ไม่มีชินนี่วันแบบอีสเตอร์อะไรเงี้ยเขาก็ให้ความสำคัญนะก็โรแมนติกอยู่นะครับมีแต่ชอบตรงนี้แหละอ๋อก็ดีก็แล้วแต่ก็จะชอบทำเซอร์ไพรส์เรียกว่าการเพิ่มดูโรแมนติกทั้งคู่ครับเนี่ยครับเท่าๆกันนะครับครับเขาก็คอมเมนต์ตรงๆขาวก็ขาวดำก็ดำคือแบบว่าคือดีไม่ดีว่ากันนะคะคือไม่ใช่แบบว่ามาแบบทำใ
ชื่นชมในขณะที่คนดูเนี่ยเขามองเป็นว่ายังไม่ได้อ่ะนะคะก็คือต้องตามปากนะคะตามภาพที่เห็นด้วยนะคะก็ดีนะอย่างเงี้ยน้องๆเขาจะได้พัฒนาที่เร็วขึ้นนะหนูว่าถ้าด่าคือด่าไปเลยแต่ถ้าดีก็ชมตามเนื้อผ้านะคะแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เขาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีว่าก่อนแล้วก็จะมีการชมเพราะว่ามันจะว่าค่อยตบทีหลังไม่งั้นเดี๋ยวโหแทนที่เขาใจฝ่อแย่ขอใจก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยว